สวัสดีค่ะพบกับรายการมวยจริงสปริงนิวกับดิฉันเอมม่าสุไลมานที่นี่ที่เดียวในช่องสปริงนิวนะคะที่จะพาคุณค่ะไปรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการมวยนะคะและวันนี้ค่ะในช่วงของนักมวยทำความดีของเรานะคะก็มีภาพกิจกรรมนะคะที่นักมวยหญิงแล้วก็นักมวยชายค่ะจากทางฝากฝั่งของเกียรติเพชรนะคะได้ไปร่วมกันทำความดีในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะที่สวนรถไฟเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งนักมวยของเรานะคะก็มีทั้งนักมวยที่เลิกมวยไปแล้วค่ะอย่างเช่นน้องซาซ่าสออารีนะคะแล้วก็ครูมวยหญิงที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้นะคะน้องฮานีนอิบราฮิมนะคะและก็ยังมีสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงค่ะชนะศึกพิทักษ์ป่าผาแดงนะคะและก็อีกหนึ่งคนนะคะก็เรียกว่ามาช่วยกันนะคะทำความดีในวันที่2ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เรานำภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันนี้ด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่าวันนี้รายการของเราค่ะนอกจากนะคะจะมีสกู๊ปดีๆในเรื่องราวของวงการมวยแล้วนะคะยังจะไปเจาะลึกค่ะการฟิตซ้อมของสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงนะคะซึ่งก็กำลังเป็นที่จับตาอยู่ในขณะนี้ด้วยในฐานะดาวรุ่งวงการมวยยุคใหม่นะคะในพ.ศ.นี้นะคะว่าเขาเองนั้นมีความฝันและความหวังว่าอยากจะคว้าแชมป์นะคะในส่วนของทางด้านลุมพินีเนี่ยมาให้ได้นะคะในวันที่30นี้นะคะ30กันยายนนี้แต่เขาจะทำได้หรือไม่นะคะอีกสักครู่เราจะมีประมวลภาพมาฝากกันอีกด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะเรื่องราวของสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงค่ะเอ็มม่าเองก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์รายการมวยที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือรายการมวยค่ะศึกวันมิตรชัยและก็เพชรพิเศษนะคะวันพุธที่10กันยายนณเวทีมวยราชดำเนินนะคะในช่วงเวลา 18:30 นะคะคู่เอกของทางรายการนะคะเพชรบุญชู FA Group ค่ะเจอกับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะคะกับน้ำหนักพิกัดค่ะ138ปอนด์นะคะซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นการชิงยอดมวยเข่าแห่งยุคด้วยนะคะส่วนคู่ที่น่าสนใจคู่ต่อมานะคะมีน้องโอไก่ย่าง5ดาวค่ะเจอกับฉมวกทองสอยุพินดากับพิกัด135ปอนด์ค่ะและอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนๆบัดมวยนั้นตั้งหน้าตั้งตารอดูนะคะความดุดันของพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะคะเจอกับซุปเปอร์เล็กหมอรัตนบัณฑิตนะคะซึ่งซุปเปอร์เล็กค่ะน้ำหนัก126ปอนด์พรเสน่ห์128ปอนด์นะคะแฟนมวยก็อย่าลืมติดตามนะคะวันพุธที่10กันยายนนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะส่วนทางฝากฝั่งของเวทีลุมพินีรามอินทรานะคะก็มีรายการที่น่าสนใจในวันอังคารที่9กันยายนนะคะกับรายการศึกเกียรติเพชรนะคะซึ่งก็มีคู่มวยที่น่าสนใจค่ะคู่เอกนะคะเก่งก้าปอเปกโก้นะคะ115ปอนด์เจอกับกุศลน้อยสอจุลเสนพิกัด116ปอนด์นะคะและก็อีก1คู่ค่ะสิงห์พรัญชัยเจอกับดาบเทวดาเป็นกองปราบนะคะกับพิกัด112ปอนด์นะคะส่วนคู่มวยนะคะคู่ที่6นะคะสปรินเตอร์เป็นกองปราบค่ะเจอกับเพชรพญาไกร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะคะคู่นี้มีต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ต่อยกันที่พิกัด117ปอนด์ด้วยนะคะและยังมีคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองสารวัตรเลียบล็อก3ค่ะเจอกับเซนบอนนครเพลงอุดรนะคะซึ่งเป็นมวยย้อนยุคด้วยนะคะก็อย่าลืมค่ะแฟนดอทมวยพลาดไม่ได้นะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาเจอกับการฟิตซ้อมของมวยจระแสงสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงค่ะบรรยากาศการฟิตซ้อมของสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงค่ะดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการมวยที่น่าจับตามองนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยครับเหนื่อยนี่ตอนนี้เนี่ยคือจะให้พี่ฝึก5รอบนี่ไหวไหมไหวครับก็ไหวอยู่แม้ฟิตซะขนาดนี้เนาะต่อยมวยมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วคะก็ประมาณ 14-15 ปีครับประมาณนะครับโอ้โหนานเหมือนกันนะแสดงว่าเริ่มต่อยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมต่อยตั้งกี่ขวบคะประมาณ8ขวบครับค่ะแล้วก็ใครเป็นผู้ชักจูงเข้าวงการมวยคะพ่อครับพ่อเป็นนักมวยเก่าครับก็เลยได้ฝึกมวยครับค่ะแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยได้สอนทีเด็ดหรือว่าอาวุธไหนที่ได้มาจากพ่อเต็มๆเลยคะคือ
ลูกเข่าครับครับที่คิดว่าใช้ได้ผลปราบใครไปบ้างแล้วคะลูกเข่าเนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันเนาะครับแล้วก็เท่าที่ต่อยมวยมานานกว่า14ปีเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะแชมป์ไหนที่ตัวเองเนี่ยภูมิใจที่สุดคะก็แชมป์108ปอนด์ของลุมพินีครับเส้นนี้หรือเปล่าคะครับเส้นนี้เส้นนี้ภูมิใจที่สุดเลยตอนนั้นชนะใครมาคะวันชัยลัมโบอีสานครับค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยนอกจากเส้นนี้แล้วมีเส้นอื่นหรือว่าถ้วยอื่นอีกบ้างไหมคะก็108ปอนด์ของจองเกียรติศรีแล้วก็ของชมรมมวยภาคอีสานครับค่ะครับนี่ก็คือผลงานทั้งหมดต่อยมวยมาหลายปีเนี่ยความเป็นมวยนอกจากจะให้ในส่วนของสมบัตินะฮะในส่วนของชื่อเสียงแล้วได้อะไรจากวงการมวยบ้างคะได้หลายๆอย่างครับคือความอดทนความมุ่งมานะครับก็ความเป็นระเบียบของนักกีฬาครับครับจากที่เราเคยสัมภาษณ์สราวุธที่สตูดิโอนะคะวันนี้เนี่ยตั้งแต่โดนหมัดของเป็นไทยซิมป่าทองเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดเก่งขึ้นนะเกี่ยวไว้เนี่ยน่าจะเกี่ยวเป็นไงคะไฟนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคะแนนเราเนี่ยก็เป็นต่อนะคะแล้วก็หน้าเสือก็ดีกว่าทำพลาดจุดไหนคะก็อาวุธมวยแบบกระดูกมวยเขาดีกว่าเยอะครับโดนแล้วเจ็บหนักครับไม่ค่อยกล้าอาวุธเท่าไหร่ครับครับแล้วคาดว่าจะมีการแก้มือไหมคะก็ไม่แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วตัวเองอยากแก้มือไหมก็แล้วแต่ครับได้ครับได้ครับไม่กลัวหมัดแล้วนะไม่กลัวสุดใช่ไหมคราวนี้ไม่ครับไม่กลัวหมัดเดี๋ยวจะเอาคืนบ้างแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสราวุธด้วยนะคะเอาละค่ะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็ตามเชียร์เราอยู่นิดนึงค่ะครับก็ขอให้แฟนมวยแล้วก็ทางบ้านช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับผมสราวุธพิทักษ์ป่าพะแดงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกไฟครับค่ะนี่ก็คือนะคะนักมวยคนเก่งที่เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งในวงการมวยที่ตอนนี้นะคะทุกเซียนทุกคนนะคะรวมถึงทางด้านแฟนบัตรมวยเนี่ยกำลังจับตามองอยู่ด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาที่แฟนหมัดมวยพลาดไม่ได้กับรายการมวยจริง Spring New ในช่วงวิเคราะห์ฟันธงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีเซียนมวยประจำรายการของเราค่ะคุณตีสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้พี่ตีต้องอยู่คู่กับทางรายการเราเลยทีเดียวนะคะกับการวิเคราะห์ฟันธงมวยจากศึกเจ้ามวยไทยเวทีจนกว่าเจ้านายเขาจะเลิกจ้างนะครับไม่เลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนๆติดกันงอมแงมนะคะเวลาไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้เนี่ยถามถึงแต่เซียนตีสุวรรณนะคะเซียนตีเนี่ยเขาบอกว่าวิเคราะห์มวยแม่น1ใน10ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้คุณมากครับนะคะเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์มวยคู่แรกนะคะคู่เปิดเวทีของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะยอดปาดังเกียรติบรรจงค่ะเจอกับ3ดีเพชรยินดีอะคาเดมี่กับพิกัด108ปอนด์ค่ะมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนครับของมวยสยามอ้อมน้อยนะครับรุ่น108ปอนด์นะครับยอดปาดังสิทธิ์บรรจงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตของจ่าทุยแสงมรกตครับส่วนเพชรสามดีเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับอยู่กับเสียโบ๊ททีมงานเพชรยินดีนะครับสามดีต่อยระดับสราวุธนะครับได้แชมป์จากสราวุธไป1เส้นครับส่วนยอดประดังเป็นมวยดาวรุ่งเป็นอดีตแชมป์105ปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยนะครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมืออยู่ที่ยอดประดังลูกหนักเหนียวแน่นกระดูกการผ่านมวยครับสามดีเพชรยินดีอะคาเดมี่เหนือกว่านะครับบารมีมวยดีกว่าวันนี้ผมชอบไปที่3ดีครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพูดถึงนะคะยอดประดังเนี่ยเขาก็มวยเจ้าถิ่นใช่ครับ3ดีส่วนใหญ่ต่อยที่เวทีลุมพินีนะคะการตื่นเวทีจะมีผลไหมคะพี่ตีการเปลี่ยนเวทีต่อยจะมีผลถามว่า3ดีก็ต่อยมวยรอบไก่ทอดนะครับค่ะไก่ทอดเวทีจากเวทีรังสิตช่อง11นะครับเวลาบ่าย 2:00 นโดยประมาณนะครับค่ะตัวมาต่อยอ้อมน้อยเนี่ยต่อยกลางวันไม่น่าจะมีผลนะครับยิ่งเป็นน้ำหนักที่108น้ำหนักสบายของ 3D แล้วหน้าเสือทีมงานเพชรยินดีเขาก็ไม่ไปลองครับผมยังชอบไปที่ 3D นะครับนะคะมาดูคู่ที่2ค่ะคู่นี้นะคะเป็นการเจอกันระหว่างยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนค่ะเจอกับฉมวกเพชรลูกพระบาทนะคะกับพิกัด115ปอนด์ค่ะยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนนะครับเป็นมวยจากจังหวัดตรังนะครับมวยใต้นะครับส่วนฉมวกเพชรลูกพระบาทไม่ต้องบรรยายครับคือเป็นเข่าแน่นอนครับเป็นค่ายมวยที่ทำมวยเข่าอาชีพไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะครับมีมวยเข่าประดับวงการตลอดยอดขุนพลเป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันจากเวทีมวยลุมพินีครับฉมวกเพชรเป็นดาวรุ่งจากศึกแสงมรกตนะครับมวยคู่นี้ครับคนริมสุดนะคะอันนี้ครับมวยเข่าต่อเข่าครับวันนี้ผมชอบไปที่ความเหนียวแน่น
มีลูกเตะขาต่อยหมัดยอดขุนพลอ่ะอาวุธหมัดคือคมเหนียวแน่นครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูรครับคือเน้นไปที่อาวุธที่เหนียวแน่นนะคะจะแจ้งนะคะอาจจะเรียกว่ารุนแรงครับรุนแรงแต่ว่าเข่านี่อาจจะสู้ไม่ได้ก็เลยมองไปยังอาวุธที่หลากหลายกว่าคือศาสตร์ของมวยไทยครับมวยเข่ามักเอาไว้แก้ทางจะชอบแพ้มวยหมัดค่ะมวยหมัดจะแพ้มวยฝีมือค่ะนะครับมวยฝีมือจะแพ้มวยเข่านี่นะนี่คือศาสตร์ของมวยไทยโดยจริงๆเลยนะครับเขาก็เลยเอาคู่นี้มาประกบกันก็อาจจะเป็นคู่ที่ต่อยสนุกกันอีกคู่นึงนะคะหล่นไม่หล่นพิกัด115ปอนด์ของคู่ที่2ของรายการนะคะมาดูคู่เอกของทางรายการค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะวางตัวเป็นอีกคู่นึงนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันเฉลิมเนี่ยป่วยเป็นตาแดงนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นคู่ของพลเอกมอภัวนาค่ะเจอกับเพชรใหม่ลูกบุญมีกับพิกัด135ปอนด์ค่ะครับมวยคู่นี้นะครับมาเสริมกันทันหันนะครับค่ะพลเอกมอภัวนาหรือพลเอกนายพลคนขอนแก่นเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษเพชรใหม่ลูกบุญมีครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพชรใหม่เป็นมวยเตะซ้ายสวยงามอาวุธรุนแรงแต่ไม่ชอบเข่าส่วนนายพลครับครั้งสุดท้ายต่อยแพ้ไข่มุกดำที่สนามมวยราชดำเนินต่อยไว้ดีมากครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกมีเข่าโดยพลเอกเนี่ยชนะน็อกกลางปีน้อยผมมาที่จังหวัดอุบลเคยต่อยธรรมดาเหมือนกันนะพลเอกส่วนเพชรใหม่ลูกบุญมีแพ้ชนะศึกผมคือมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่นายพลคนขอนแก่นหรือนายพลหรือพลเอกมอภัวนาเขาคนเอกนะคะตอนแรกก็เป็นใช้ชื่อของนายพลคนขอนแก่นแต่ตอนนี้เนี่ยหรือชื่อเดิมพลเอกจอมราชันวินิจนายความน่าจะเรียกว่ามีอาวุธที่รุนแรงกว่าและน่าจะเอาชนะเพชรใหม่ลูกบุญบีได้ไม่ยากนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูด้วยค่ะมาดูคู่สุดท้ายของทางรายการวันนี้นะคะสำหรับศึกเจ้ามวยไทยนะคะสะพานเพชรสิทธิสุขโตค่ะวันนี้เจอกับขุนศึกเล็กซอสมหมายพิกัด133ปอนด์ค่ะครับสะพานเพชรเป็นมวยจากหัวหินครับซ้อมอยู่ที่วัดของหลวงพ่ออิทธิสุขโตนะครับโดยการดูแลของพี่อเนกนรศักดิ์เจริญนะครับหรืออเนกหัวหินอันนี้เป็นมวยวัดทีมงานของแสงมรกตและผู้ช่วยแสงมรกตเขาครับวันนี้ครับพบกับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองหรือขุนศึกน้อยสอสมหมายนะครับเป็นลูกของเจ๊จวงร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดมวยคู่นี้พูดถึงจังหวัดฝีมือครับลูกศิษย์สอสมหมายไอคิวดีกว่าแต่มาเสริมแทนกันทันหันวันนี้ผมดูแล้วเสียดสีไปแพ้มวยในรายการครับผมดูไม่น่าจะต้านอยู่ครับผมชอบไปที่สะพานเพชรอิศิสุขโตครับเข้าบาดวัดอาวุธรุนแรงกว่าครับรู้สึกวันนี้จะเน้นแดงเป็นพิเศษนะคะใช่ครับเพราะว่านะคะมวยคือมวยเนี่ยแพ้ได้ชนะได้แต่เราพูดถึงสภาพแวดล้อมการฟิตซ้อมชื่อชั้นการเตรียมตัวแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้ผู้ชมดูแล้วก็วิเคราะห์ให้สนุกแล้วกันครับผมนะคะตอนนี้เราไปดูความคิดเห็นนะคะของทางด้านคู่เอกค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะคะติดต่อไปยังผู้ดูแลของพลเอกมอภัวนานะคะแล้วก็เพชรใหม่ลูกบุญมีนะคะว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมกับศึกนี้เนี่ยอย่างไรนะคะครับซึ่งแน่นอนนะคะว่าคู่นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่เสียประทันหันการเตรียมตัวอาจจะน้อยนะคะแต่ความมั่นใจของผู้ดูแลเนี่ยนะคะเราสามารถต้องไปฟังความยืนยันจากคนดูแลครับคือคุณอเนกหอยหินครับค่ะตอนนี้กำลังให้พยายามให้ทีมงานเนี่ยนะคะพยายามที่จะพร้อมแล้วครับติดต่อไปยังทางด้านคุณอเนกนะคะพร้อมครับค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เนกค่ะเป็นไงคะสวัสดีครับสวัสดีครับโปรโมเตอร์ร้อยปอนด์ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์พี่ค่ะพร้อมแค่ไหนคะถ้าถามผมความพร้อมนะครับค่ะว่าเด็กสมบูรณ์ 100% นี่เร่งมาตลอด14-15 วันค่ะถึงแม้ว่าจะมาเสียบแทนแต่ความพร้อมก็ยัง 100% ใช่ไหมคะครับ 100% แน่นอนน้ำหนักมีปัญหาไหมครับพี่ผมเตะแน่นอนพรุ่งนี้ชัวร์น้ำหนักมีปัญหาไหมครับน้ำหนักก็ในฐานะที่รู้ตัวกระทันหันกันมาเนี่ยผมก็สั่งนั้นปล่อยน้ำหนักมาสบายๆโอเคครับเพราะปกติต่อยอยู่ในเวท129-130ครับครับอันนี้ต่อยสบาย4เนี่ยสบายสบายมากมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่เอกกับไปนี้ค่ะถ้าถามผมความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากต่อยไข่มุกขาวแล้วผมสั่งเด็กพักแค่2วันเด็กพัก2วันปุ๊บแล้วก็เร่งรอมาตลอดเพราะผมบอกว่าเด็กมีรายการต้นเดือนครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ 100% มั่นใจ 100% ครับนี่นะคะโอเคขอบคุณนะครับพี่เอกขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแน่นอนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะของคนผู้ดูแลครับของมวยคู่เอกนายพลนะคะก็
เรียกว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าแม้จะมีเวลาต่อยจากพักรายการแค่2วันแต่ก็มีการเตรียมตัวที่ดี14-15วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซ้อมมารายการอยู่แล้วครับคือเด็กอยู่ในค่ายเขาตลอดเขานี่คือค่ายมาตรฐานของการทำมวยครับคือหลังจากต่อยพัก 3-4 วันเด็กไม่ต้องไปไหนอยู่ค่ายก็ซ้อมรอรายการแต่บางค่ายรายการยังไม่ออกกูก็ยังไม่ซ้อมไม่ได้ครับไม่ได้คือถ้าค่ายใหญ่จะมีเหมือนกับว่ารายการได้ต่อเนื่องมาเป็นแพลนแล้วเดือนนี้ต่อยวันไหนแต่จะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามใช่ครับเวลามวยขาดมวยถอนมวยเสริมเนี่ยคือจะเรียกค่ายที่ใกล้ชิดกว่าที่อยู่ในกรุงเทพคือพร้อมที่จะชกคือโปรโมเตอร์เขาจะเรียกใกล้ตัวกันว่าพร้อมหรือยังพร้อมไหมมีการเตรียมตัวยังไงค่ะ okay. ต่อมานะคะที่เพชรใหม่ลูกบุญมีนะคะหัวหน้าค่ายติดต่อพร้อมแล้วนะคะในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะครับค่ะเพชรใหม่ลูกบุญมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะความพร้อมก็ประมาณ 100% นะครับเพราะเด็กมันรู้ตัวครับค่ะแล้วก็สภาพร่างกายน้ำหนักเป็นยังไงบ้างมีปัญหาไหมคะกับพิกัด135ปอนด์เกินอยู่2ปอนด์ครับไม่น่ามีปัญหานะบุญมีครับผมสบายสบายนะคะไฟนี้มั่นใจอย่างไรคะที่จะเอาชนะพลเอกมอภวนาเนี่ยครับมันใจร้อนเป็นระดับเด็กมันรู้ตัวประมาณอาทิตย์มันซ้อมตลอดครับเด็กมันซ้อมตลอดโอเคครับผมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมรายการนิดนึงครับว่าเพชรใหม่ลูกบุญมีจะชนะแน่นอนครับผมน่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะจะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพลเอกมอภวนาแล้วก็เพชรใหม่ลูกบุญมีนะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้เราก็ยังมีเซียนอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นเซียนประจำรายการปรมาจารย์แม้ตัวไม่มาแต่วันนี้ส่งเสียงโทรศัพท์มาเหมือนเช่นเคยนะคะกับอาจารย์ยศปรีดาแผ่ทองคำท่านนี้เนี่ยค้ำบอดในวงการมวยมายาวนานค่ะพี่ตีคะถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการมวยอีกคนนึงครับค่ะก็เรียกว่าได้รับรางวัลการันตีมากมายด้วยในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์มวยที่เรียกว่าเป็นกลางแล้วก็ไม่เอ็นเอียงด้วยนะคะเป็นผู้ที่วงการมวยก็ให้ความยอมรับแล้วก็ต้อนรับทุกเวทีด้วยนะคะตอนนี้สายของอาจารย์ยศปิดาแพรทองคำพร้อมแล้วค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์เขาชอบไปที่ใครเป็นทีเด็ดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะช่อง3ค่ะอาจารย์ชอบไปที่ใครมากที่สุดคะช่อง3นะค่ะก็สวัสดีคุณเอมม่าสวัสดีคุณตีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมนะคือดีเดียวก็ยอดอยู่แล้วนะ3ดีมันต้องดีมากเลยฮะชอบ3ดีครับเน้นไปที่3ดีนะคะเพราะ3ดีเคยเอาชนะของพี่ตีมาแล้วใช่ไหมคะเลยเน้นครับอาจารย์3ดีนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับโอ้โหคู่วันฉลองกับชัยชนะครับชัยชนะได้2นัดวันฉลองได้1ยกหนึ่งนัดเมื่อวานติดตามผลกันนะครับค่ะครับผมชอบ3ดีช่อง3นะครับชอบไปที่3ดีเพราะว่าตอกย้ำสราวุธมาแล้วนะคะก็เลยมั่นใจเห็นฟอร์มมาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับค่ะก็เน้นไปที่มวยหน้าเสือใหญ่นะคะที่3ดีเพชรยินดีอคาเดมี่นะคะสำหรับพี่ตีล่ะคะวันนี้ทีเด็ดที่ใครคะผมก็ชอบไปที่3ดีครับค่ะกระดูกชื่อชั้นการพันมวยดีกว่านะครับหน้าเสือไม่เป็นรองนะครับผมชอบไปที่3ดีเพชรยินดีอคาเดมี่ครับค่ะแหมวันนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับทีเด็ดกันไปคนละตัว2ตัวแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับทางรายการมวยจริงสปริงดีลนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะคะรายการด้วยภาพกีฬามวยมันแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามเราย้อนหลังได้ทาง Facebook ของทางมวยจริงสปริงดีลนะคะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับAs I said there, Nonsai couldn't afford to get a counter shot in. And bang, split second it was. It was a fantastic. Nonsai's going to be all right. But that was a beautiful shot there. Carelessness basically, dropped his hand there to have a look at his opponent. And it was a shot. What a way to turn a fight off. Yeah, I'll go determined, though, marching forward, looking at, oh, look at that, right on the button. As I said there, Nonsai couldn't afford to get a counter shot in.Bang! Split second it was. It was a fantastic. Nonsai's going to be all right. But that was a beautiful shot there. Carelessness basically. Dropped his hand there to have a look at his opponent.